พี่วิเชียนมาแล้วนะพี่วิเชียนเอามาขุดคันคลองของฉันหลงไปถมไอ้น้ำในคลองนะคะที่นี่มันบ่มีคันคลองนะป้าจะหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยกันให้ได้รู้เรื่องก่อนนะพี่วิเชียนอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่หมู่3ค่ะตำบลสุขเดือน5เออสุขเดือน5ใช่ค่ะชื่อตำบลค่ะสุกเดือน5ชื่อตำบลดีจังเลยเดือน6นี่ไม่สุกแล้วจะมาทั้งนั้นนะเดือน4ก็ไม่สุกนะรอเดือน5อย่างเดียวตำบลสุกเดือน5อำเภออำเภอเนินขามเนินขามจังหวัดชัยนาทจ้ะค่ะเขามาทำอะไรพี่ตรงไหนเนี่ยเออไหนพูดสิที่ฉันที่อยู่หมู่3นี่นะคะครับเขาเป็นที่ของไอ้ที่ของห้วยหลวงค่ะที่นี่เขาไอ้สนประธานน่ะเขาจะมาลอกคันคลองแบบตรงน้ำนะคะครับตรงน้ำมาจากฝ่ายหนองลาดค่ะครับเพราะเขาเอาคันคลองฉันลงแล้วฉันอาจจะทำน้านะคะทำไม่ได้สักทีสนประธานกับละป่าก็จะมาทำให้จนปนี่ก็ยังไม่ทำละค่ะก็เดือดร้อนที่ทำน้ำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้มันไม่มีคันคลองค่ะกระจกเสมอน้าไปเลยนะคะถ้าน้ำมาตูมก็เข้าน้าถ้าน้ำยุบก็คือออกจากน้าไปหมดเลยค่ะคลองมาเสมอกับพื้นนาใช่ไหมคะแล้วเดิมมันมีไหมอ่ะเดิมมันมีคันคลองไหมอ่ะโอ้ยมีค่ะมีค่ะเอาแล้วมีแล้วมันหายไปไหนอ่ะกับแม่โคเขามาเอาหลงไปหมดแล้วค่ะก็หลงไปปิดกั้นน้ำในคลองนะคะตอนช่วงหน้าแรงอ่ะที่เขาทำแล้วเขาก็นึกว่าเขาจะทำแบบเขาไอ้ชนประธานเขามาเวียนคืนแล้วไหมแล้วก็ยอมให้เขาทำหมดแล้วค่ะที่นี่เพราะเขาเอาไปแล้วเอาจกลงไปแล้วฉันก็นึกว่าเขาจะมาทำให้เหมือนเดิมตั้งจนปนี่ก็ยังไม่ทำให้เลยค่ะค่ะก็เดือดร้อนที่ว่าฉันก็โต้คุยกับชนประธานก็บอกว่าชนประธานถ้าว่ามาทำให้ป้าเอาอย่างนี้ก็ได้เอาค่าเสียหายที่ผลผลิตที่ป้าจะได้ปีเนี้ยขอให้ป้าก็เอาตอนแรกถึงจะมาทำก็ได้ป้าบ่ได้ว่าหรอกเพราะว่าฝ่ายอ่ะไอ้ทั้งหนองลาดนะคะเขาก็ปล่อยน้ำมาเรื่อยเลยค่ะค่ะก็ท่วมนาของพี่วิเชียนนะใช่ไหมท่วมนาใช่ไหมเป็นคลองส่งน้ำใช่ไหมจะมาจากฝ่ายหนองลาดเนี่ยนะฝ่ายคลองส่งน้ำมาจากฝ่ายหนองลาดนะครับน้ำมาก็ท่วมนาเพราะว่ามันไม่มีแนวคันคลองทีนี้มันไม่มีแนวเลยค่ะปัญหาว่ามันเป็นที่นาของคุณพี่วิเชียนเจ้าเดียวหรือเจ้าอื่นด้วยเจ้าอื่นเขามีคันหมดแล้วค่ะที่นี่เขามาเอาของฉันน่ะลงไปฟังตรงข้ามเขาก็เอาลงเหมือนกันแต่เขาจกแล้วฟังขนุนน่ะที่นี่ฉันก็บอกให้มาจกฟังของฉันมั่งเขาก็พัดมาเรื่อยพัดมาระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ฉันก็สุดน้ำนะคะที่น้าฉันสัก100เมตรได้ไหม50เมตร60เมตรโอ้ได้ค่ะเห็นลูกเขาบอกประมาณ100เมตรนะคะนะครับก็คือไม่มีแนวน้ำมาก็เข้านาน้ำลงก็ลงคลองหมดนะครับท่านชีวินครับจะช่วยยังไงได้บ้างครับกรณีนี้ครับผมขอพื้นที่อีกทีได้ไหมครับอำเภอเนินขามจังหวัดอะไรไม่ทราบหมู่ที่3ตำบลสุขเดือน5ครับอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็เป็นคลองส่งน้ำที่มาจากฝ่ายหนองลาดใช่ค่ะพี่วิเชียนเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรเบอร์โทร062 062 859 859 71457145ถูกต้องนะเบอร์นี้นะ0628597145นะค่ะอยากให้ทางชลประทานช่วยเอารถของกรมชลมาจบดังวันนี้ฉันว่าสะปนเล้งมาอีกอ่ะแต่เขาบ่ปิดน้ำมันก็ทำไม่ได้ละค่ะที่นี่ฉันจะบอกว่าฉันจะเรียกความเสียหายที่ว่าผลผลิตที่จะได้นะจะเรียกจากชลประทานเนี่ยได้ไหมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวท่านคงประสานให้ได้แหละป้านะเดี๋ยวไปทำจกให้เสียวางให้มันเรียบร้อยนะค่ะต้องบอกเดี๋ยวปิดป้าเดี๋ยวปิดต้องเชิญกันไปดูน้ำกันไหลตลอดเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ปิดสักทีถ้าไม่ปิดน้ำก็ทำไม่ได้หรอกค่ะคันคล้องอ่ะเดือดร้อนอ่ะเนาะค่ะฝากท่านชีวินด้วยนะท่านนะเรื่องของป้านะได้ครับอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานในพื้นที่เดี๋ยวขออนุญาตสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นพื้นที่ของโครงการชลประทานที่ไหนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานกับท่านเขาเคยลงมาดูชลประทานอ่ะเขาบอกเดี๋ยวทำเดี๋ยวปิดน้ำ
พี่วิเชียรเดี๋ยวท่านผอ.ชีวินท่านจะได้ตรวจสอบนะครับพื้นที่ชัดเจนนะแล้วก็ติดต่อคุณป้าไปตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะ0628597145นะค่ะครับไปวันนี้เหรอครับเดี๋ยวท่านจัดการวันนี้เลยนะป้าพี่นะวันนี้เลยวันนี้เลยอยากจะทำน้าแล้วป้าไม่ได้ทำน้าโอ้โหนี่ปีนิ่งเยอะอยู่ค่ะโอเคต้มไก่รอเจ้าหน้าที่ได้เลยนะป้านะรอมาตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ย2-3 เดือนแล้วค่ะได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวท่านชีวินจะช่วยดูแลให้นะป้าไม่ต้องกังวลนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็พี่แจ้งกลับมาด้วยนะค่ะจะได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับขอบคุณท่านชีวินนะครับท่านครับที่กรุณาชาวบ้านนะท่านนะนะครับพี่วิเชียรด้วยนะครับค่ะค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายค่ะ